นับเป็นข่าวเศร้าสําหรับเหล่าสาวกปีศาดแดงทุกคนนะครับล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเมสันกินบูทตกลงแยกทางกันด้วยความยินยอมทั้งสองฝ่ายโดยสโมสรแมนยูจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อหาทางให้ดาวยิงวัย21ปีรายนี้ได้เริ่มต้นอาชีพนักเตะใหม่กับสโมสรใหม่ให้เร็วที่สุดนะครับ ทั้งนี้นะครับก็มีถแถลงการเต็มๆของสโมสรแมนยูนะครับที่ได้ออกมาเปิดเผยว่ากระบวนการของเรานั้นได้เริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023หลังจากข้อกล่าวหาทั้งหมดต่อเมสันกินบูธได้ถูกฟ้องออกไปโดยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้คำนึงถึงความประสงค์สิทธิและมุมมองของเหยื่อที่ถูกกล่าวหารวมไปถึงมาตรฐานและค่านิยมของสโมสร โดยมีการรวบรวมหลักฐานและบริบททั้งหมดให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้เรานั้นต้องดําเนินการด้วยความละเอียดอ่อนและต้องดูแลเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่ไม่ได้ปรากฏต่อสาธารณนะซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่รู้เรื่องนี้โดยตรงเท่านั้นจากหลักฐานที่เรามีเราได้ข้อสรุปว่าเนื้อหาที่ถูกโพสลงบนโลกออนไลน์ไม่ได้แสดงภาพต่อเรื่องนี้ออกมาทั้งหมด และเมสันคินวูดไม่ได้กระทําความผิดในส่วนที่เขานั้นถูกตั้งข้อหาในตอนแรกซึ่งเป็นอย่างที่เมสันคินวูดได้ยอมรับต่อสาธารณะในวันนี้เขาได้ก่อความผิดพลาดซึ่งตัวเขาเองก็ต้องยอมรับผิดบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รวมไปถึงตัวของเมสันคินบูธได้ทราบดีถึงความยากลำบากในการเริ่มต้นอาชีพของเขาใหม่กับสโมสรมนยูเต็ดอีกครั้งเราจึงเห็นพ้องต้องกันว่า เหมาะสมที่สุดแล้วที่เขาจะย้ายออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อไปเริ่มต้นอาชีพการค้าแข่งใหม่กับสโมสรใหม่ในอนาคตข้างหน้าเพื่ออาชีพและครอบครัวของเขานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นถแถลงการของสโมสรแมนยูที่ยกเลิกสัญญากับเมสันกินบูดนะครับอย่างไรก็ขอให้จะตัวนั้นประสบความสำเร็จกับทีมอื่นนะครับแล้วก็ให้ครั้งนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญสำคัญที่สุดในชีวิต เพราะนะครับเมสันคิบูตเนี่ยก็เพิ่งคลอดลูกออกมานะครับเขาก็ต้องเตะบอลเลี้ยงชีพนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอีกด้วยสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบนะครับเขาโตขึ้นแล้วเขาไม่ใช่เด็กแล้วอย่างไรก็แยกทางกันเนี่ยก็ขอให้เป็นความทรงจําที่ดีต่อกันแล้วกันอย่างน้อยครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็เคยเป็นนักเตะพรสวรรค์นคนหนึ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สร้างตัวตนของเขาขึ้นมาในยุคโอเลโกนาโซชานะครับ เสียดายพรทิศวรรย์จริงๆนะผมผมคนหนึ่งที่ไม่อยากให้โยกรสัญญาแล้วก็อยากให้กินมุดกลับมานะครับแต่ด้วยแรงกดดันที่สโมสรแมนยูได้รับนะครับทั้งภายในสโมสรแล้วก็ภายนอกสโมสรน,นี่ครับมันเป็นแรงกดดันที่มหาศาลเหลือเกินหรือแม้กระทั่งพวกเหล่าบรรดาสวสรส,ร,สร,ร่วมไปถึงนักการเมืองของประเทศอังกฤษนะครับ ก็มีผลต่อสโมสรแมนยูที่จะดึงตัวเมสันกินูดกลับมานะครับมันก็เลยไม่มีทางเลือกใดเลยนะครับที่แมนยูจะดันทุรังดึงเมสันกินบูดกลับมาเพราะถ้าดึงกลับมาแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับอ่ากำไรยอดสปอนเซอร์ทุกอย่างจะหายเกลี้ยงหายหมดเลยครับคุณคิดว่าเขาจะย้ายไปไหนครับเขาจะย้ายไปหาแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนี่แหละครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ ทำให้แมนยูจําเป็นต้องยกเลิกสัญญากับกินบูธเพื่อคงไว้ต่อการอยู่ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอนาคตนั่นเองนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันจันทร์ที่21สิงหาคมในรอบค่ำนะครับล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานจากฟาบิโอโรบาโนรวมถึงข่าวออฟไซด์นะครับได้ออกมาระบุว่า จุดยืนของแมนเชสเตอร์ยูเตดคือจะไม่ขายองตัวนี้มาซียาออกจากทีมแน่นอนพวกเขาดีใจที่เขายังอยู่กับสโมสรแต่ถ้ามีข้อเสนอที่น่าสนใจมากๆสโมสรแมนยูก็อาจจะปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมก็ได้ย้ำว่าข้อเสนอนั้นต้องน่าสนใจมากๆ แต่จนถึงปัจจุบันนี้นักเตะรายนี้ยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่อย่างใดแม้จะมีการติดต่อจากหลายสโมสรก็ตามนะครับอย่างว่าละครับออกมามักซียาวเนี่ยถ้าเกิดว่าจะขายไปนะครับมันก็ขาดผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าซึ่งปัจจุบันนี้ทุกคนนะครับได้ดูแมนยูเตะ แน่นอนเลยว่าหน้าจบไม่สวยครับเอาแลดฟอร์ดมายืนหน้าเป้าเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยครับแลดฟอร์ดมันต้องเล่นริมเส้นนะมันก็เป็นที่วิพา์วิจารณ์กันหลายคนอยู่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้นะมีข่าวระบุออกมาว่าโจเอลเกลเซอร์ er, นนะเป็นคนชื่นชอบผลงานมักซียามากๆและก็เคยเอามักซียวเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเปเล่ตำนานของบาร์เซีกด้วยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ผู้จัดการทีมอย่างโจเซมูนิโยก็ต้องการที่จะขายองต์นีมาเซียลจากทีม แต่โจเอลเกลเซอร์คนนี้นะครับก็ไปขัดขวางไม่ให้ขายองต้นนิมัสเซียออกจากทีมซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้โจเซมูนิโยและโจเอลเกลเซอร์ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่และสุดท้ายนะครับคนนี้จากไปก็คือทางด้านโจเซมูนิโยนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะมีผลงานที่เด่นดีเด่นก็ตามนะแต่ด้วยการทํางานเนี่ยม,มันลงรอยกันไม่ได้นะครับอีกอย่างเกลเซอร์ก็เป็นเจ้าของอีกด้วยมีสิทธิ์ไล่คนนั้นคนนี้ออกนะครับมันก็เลยจบไม่สวยกับ นามูนะผมก็เสียดายอยู่นะในยุคนั้นนะครับนามูแกทําดีอยู่แล้วก็ทางเกลเซอร์เนี่ยก็ไม่ค่อยสนับสนุนแกเท่าไหร่นะอย่างว่านะครับก็ต้องติดตามสถานก,การณ์นักเตะรายนี้กันต่อไปนะครับเพราะนะครับมีโอกาสเป็นไปได้นิดหนึ่งนะครับที่นักเตะรายนี้จะย้ายออกจากทีมเพราะถ้าเกิดว่าแมนยูไม่ขายเขาออกเนี่ยแมนยูอาจจะเสียเข้าไปแบบฟรีๆในปีหน้าก็ได้แต่ก็มีอีกกรณีหนึ่งนะครับแมนยูก็อาจจะต่อสัญญากับนักเตะรายนี้ก็ได้เพราะนะครับ ถ้าเกิดว่ารามุทไฮรุนเนี่ยลงไปเป็นตำแหน่งกองหน้าแล้วเล่นไม่ดีเล่นไม่สวยเนี่ยมันก็จําเป็นนะครับที่แมนยูต้องต่อสัญญากับมาร์ซียาเนาะเพื่อเอา2คนนี้มาเปลี่ยนถ่ายมุนเวียนซึ่งกันและกันนะครับลงเล่นใครดีก็ลงใครไม่ดีก็ดรอปไว้แต่ประมาณนี้นะครับดูกันต่อไปละกองหน้าของเรา ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของบูโน่เฟร์นันเดสนะครับที่มีปากเสียงกับกรรมการอย่างไมเคิลโอลิเวอร์นิดหน่อยนะครับในเกมที่แมนยูพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับโดยสโมอสรแมนยูนั้นไม่ค่อยจะพอใจที่ไมเคิลโอลิเวอร์ปฏิเสธที่จะอธิบายกับบูโน่เฟร์นันเดสในเกมที่พบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์อาเหตุที่สโมอสรแมนยูไม่พอใจที่ไมเคิลโอลิเวอร์ไม่ให้คําอธิบายกับบูโน่เฟร์นเดสก็เพราะว่า บูโน่เฟรนเดสนะครับเขาเป็นกับตันทีแมนยูแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะขอคําอธิบายกับกรรมการที่ตัดสินในนัดน,นั้นๆนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ยก็ไม่ได้ให้คําอธิบายกับบูโน่เฟรนเดสแต่อย่างใดนะครับแถมยังเดินหนีด้วยซ้ำนะในนัดนั้นนะครับซึ่งนะครับบูโน่เฟรนเดสนะครับก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะครับเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อแย่ๆนะครับสื่อก็ไปตีข่าวนะครับโดยใจความการให้สัมภาษณ์ของบูโน่เนี่ยแกบอกประมาณว่า ผมรอที่จะให้กรรมการชุดนี้ที่ตัดสินนะ่ะมาขอโทษผมอยู่อะไรประมาณนี้รับมันก็เป็นอะไรที่ประมาณว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จุดตรงนั้นน่ะผมต้องได้จุดโทษประมาณนี้แหละครับมันก็เป็นข้อวิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับแต่ในทางกับกันนะครับสโมสรแมนยูเนี่ยก็มีความกังวลน,นะครับว่า บูโน่เฟนเดสเนี่ยอาจจะเสื่อมเสียชื่อเสียงในการแสดงออกที่มากเกินไปซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคณะกรรมการร่วมไปถึงไมเคิลโอลิเวอร์ในอนาคตก็ได้จะสื่อก็คือว่าตอนนี้นะครับทางสโมสอนแมนยูอยากจะให้บูโน่เฟนเดสหยุดการวิาพากวิจารณ์คณะกรรมการต่างๆนะครับเพราะนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดยังขืนยังฝืนที่จะวิาพากษ์วิจารณ์คณะกรรมการเหล่านี้นะครับมันจะอาจส่งผลเสียต่อบูโน เพราะนะครับกรรมการเหล่านี้ก็อาจจะจับผิดบูนูในนัดที่บูนูลงเล่นนะครับเพ่อเพอนะครับทางกรรมการก็อาจจะให้ใบแดงหรือแม้กระทั่งให้ใบเหลืองจนอาจจะถึงการแบนที่ไม่ให้บูนฟอนเดสลงเตะด้วยซ้ำน,นะครับอันนี้นะครับทางสโมสรมนยูก็มีความกังวลเล็กน้อยนะครับโดยอยากจะให้บูนฟอนเดสนั้นหยุดการวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำผลงานตัวเองให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ตามรายงานของซามูเอลรักเฮิร์ตนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของไรอันกลาวเวนเบิร์ดนะครับมีฟิลจากไบร์มวนิกที่ตอนนี้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงว่าจะย้ายมาสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยวันนี้นะครับข่าวของไรอันกลาเวนเบิร์ดเนี่ยก็เยอะแยะมากมายซะเหลือเกินนะครับโดยผมจะมาสรุปใจความให้ฟังแล้วกันเนาะ ก็คือตอนนี okay ้นะครับทางไรอันกาเบิร์ดนั้นเขาอยากจะย้ายออกจากสโมสรบาเยิร์นมิวนิกนะครับสาเหตุก็เพราะว่านักเตะคนนี้มีความกังวลเล็กน้อยที่อาจจะไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอภายใต้ยุคของโทมัสทูเคิลนั่นเองนะครับโดยตอนนี้นะครับโทมัสทูเคินนั้นไม่ได้มองว่าไรอันกาเบิร์ดเป็นนักเตะตัวจริงหรือเป็นนักเตะตัวหลักของสโมสรบาเยิร์นมิวนิกนะครับแต่โทมัสทูเคินนั้นก็ยังอยากจะเก็บนักเตะรายนี้ไว้กับสโมสรต่อไปนะครับประมาณว่า อยากให้ไรอันกาบเบนเบิร์ดเนี่ยเป็นอะไรสำรองของสโมสรนนั่นแหละครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรายงานจากฟาบิซิโอโรเบโน่ทีออกมาระบุว่าสโมสรแมนยูนั้นแสดงความสนใจกับไรอันกรารเบนเบิร์ดและติดตามสถานการณ์หากมีโอกาสแมนยูก็จะคว้านักเตะรายนี้มาร่วมทัพให้ได้นะครับอย่างว่าละครับทุกคนในช่วงนี้เนาะตั้งแต่แมนยูเตะมา2นัดน,นะครับจะเห็นได้ว่าแดนกลางของแมนยูเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะครับ อีกอย่างเนี่ยก็ทิ้งให้คาเซมิโร่นั้นอยู่คนเดียวคือคาเซมิโร่พี่แกก็อายุเยอะแล้วนะครับจะให้แกไปวิ่งไล่เพจไล่ตะขบแล้วมันไม่ได้เลยครับอีกอย่างเนี่ยนักเตะในพรีเมียร์ลีกแต่ละคนนะครับอายุแต่ละคนเนี่ยประมาณ20ต้นๆเท่านั้นนะ คุณจะไปวิ่งตามได้ไงคาซมิโร่นะครับมันจำเป็นอย่างยิ่งที่แมนยูต้องเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางโดยซื้อผู้เล่นที่มีอายุค่อนข้างจะน้อยและก็มีพลังพลังหรือแดน a ามิกนะครับในการที่จะวิ่งไม่หมดทุกคนวิ่งแบบขึ้นสุดๆลงสุดๆไม่หมดสักทีนะต้องแบบนี้ฮนะต้องมาช่วยแบ่งเบาภาระของคาซมิโร่บ้างคุณจะให้คาซมิโร่มาอยู่คนเดียวนไม่ไหวครับผมว่าพี่แกนะคงคงอยู่ไม่ ไม่เกินปีหน้าถ้าเกิดยังยังเล่นแบบนี้อยู่ปีหน้าผมบอกว่าแกแกแกน่าจะย้ายทีมแล้ถ้าเกิดจะให้แกทำแบบน,นี้แกไม่ไหวแน่นอนอต่อมานะครับก็เป็นข่าวของโซฟียอัมระบัตนะครับที่มีข่าวรายงานออกมาว่าเดิมทีสโมสรฟิออเรติน่าต้องการเงินค่าตัวของโซฟียอัมระบัตอยู่ที่25ล้านยูโรแต่ตอนนี้พวกเขาสามารถเตรียมจะขายโซฟียอัมระบัตในราคา 20ล้านยูโรหากสโมสรแมนยูยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการมาซึ่งปัจจุบันนี้ครับโซเฟียอัมระบาดนั้นเหลือสัญญากับสโมสรฟิออแค่1ปีและนักเตะร,รายนี้ก็บอกกับสโมสรต้นสังกัดเลยว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาในปีหน้าอย่างแน่นอนเป็นไปได้ที่สโมสอฟิอออยากจะขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมมากๆก่อนที่จะเสียเข้าไปแบบฟรีๆในปีหน้า อย่างไรก็ตามนะครับในตอนนี้สโมสรแมนยูนั้นมีตัวเลือกมากมายและด้วยงบประมาณที่จำกัดทำให้สโมสรแมนยูไม่สามารถยื่นซื้อผู้เล่นในเวลานั้นๆได้เป็นที่ทราบกันดีว่าในตอนนี้สโมสรแมนยูจำเป็นที่ต้องขายผู้เล่นบางส่วนออกจากทีมเสียก่อนเพื่อที่จะระดมทุนซื้อนักเตะคนใหม่เข้ามาโดยก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโน่นะได้ออกมาระบุว่า สโมสรแมนยูจะสามารถซื้อโซฟียอัมราบัตได้ก็ต่อเมื่อสโมสรแมนยูนั้นสามารถขายดอนนี่ฟาดเบกหรือสกอตต์แม็กโทเมนีออกจากทีมได้เท่านั้นซึ่งตอนนี้ดอนนี่ฟาดเบกและสกอตต์แม็กโทเมนียังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาสำหรับการขายออกจากทีมนะครับเป็นไปได้ว่าถ้าแมนยูขายได้เนี่ยแน่นอนนะครับก็จะสามารถซื้อโซฟียาอัมราบัตได้อย่างแน่นอนผมเชื่อว่า ตอนนี้นะครับแมนยูเนี่ยก็กําลังที่พยายามสุดขีดและอยากจะขายนักเตะออกจากทีมนะครับเพราะนะครับคุณลองคิดภาพตามผมนะคือเราจะขายของอ่ะเมื่อถึงเวลาแล้วน่ะเวลามันใกล้จะหมดน่ะเราก็ต้องลดราคาลงถูกปะ่ะแล้วทีมที่มาซื้ออ่ะทุกคนมันก็ต้องรอช่วงช่วงนั้นน่ะช่วงแบบ48ชั่วโมง24ชั่วโมงครับ ช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่เรานั้นต้องลดราคาลงนะครับถ้าไม่ลดลงราคาลงเนี่ยเราขายไม่ออกแน่นอนเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเหลี่ยมของธุรกิจนะเหลี่ยมการค้าการขายนะครับผมเชื่อว่าเนี่ยดอนนี่ฟานเดเบกเนี่ยไม่ก็สกอตต์แม็กโทเมนเนี่ยจะขายอยู่แต่อาจจะขายในช่วงตลาดนักเตะมันกําลังจะปิดตัวลงซึ่งตอนนั้นนะ่ะแมนยูอาจจะไม่มีทางเลือกและอาจจะขายดอนนี่ฟานเดเบกแบบขาดทุนย่อยยับ หรือขายสกอตต์เป็ทูมินีแบบขาดทุนเยอะยับก็ได้เลยครับต้องรอดูกันต่อไปนะต่อมานะครับก็เป็นข่าวของมาร์กูฮีนะครับเซ็นเตอร์แบ็กจากคิสตันพาเลตที่ผู้สื่อข่าวอย่างฟาบิซิโอโรมาโนูโด้ออกมาบอกกับกิฟมีสปอร์ตว่ามาร์กูฮีคือผู้เล่นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็คือในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแหละแต่ในช่วงนั้นนะครับสโมสรแมนยูนั้นก็ไปเซ็นสัญญากับคาซิมิโรมาแทนนะ ก็เลยทําให้ไม่มีเงินไปเซตยาก,กับมาร์กุฮีนะครับซึ่งโดยปัจจุบันนี้ครับสมสรคริสตันพาเลตนั้นก็อาจจะขายนักเตะร,รายนี้ออกจากทีมก็ได้หากวกเขานั้นจําเป็นต้องหาเงินเพื่อระดมทุนซื้อนักเตะร,รายใหม่เข้ามาสู่ทีมโดยเฉพาะในตอนนี้นะครับสมสรครคิสตันพาเลตนั้นก็มีข่าวเชื่อมโยงว่าจะดึงตัวดีนเดนสันมือประตูจากแมนยูไปร่วมทัพอีกด้วยซึ่งอาจจะต้องใช้เม็ดเงินจํานวนมากใน,นการดึงตัวดีนเทรนสันไปร่วมทัพนะครับ มีความเป็นไปได้นะครับที่สโมสรคิสตันพาเลตอาจจะขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมเพราะในตอนนี้สโมสรแมนยูนั้นก็จําเป็นอย่างยิ่งในการเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับแต่ด้วยค่าตัวของนักเตะรายนี้ที่มีมูลค่าประมาณ35ล้านยูโรตามที่ทานเฟอร์มาสต,ตั้งไว้อาจจะทําให้แมนยูนั้นพิจารณากันอย่างรอบคอบมากกว่าน,นี้นะครับอันนี้ก็คือตามรายงานของฟาบิโอโรเบโนนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่านะถ้าสโมสรแมนยูยังไม่สามารถจะจัดการอนาคตของแม็กไวได้นะครับผู้เล่นเซนเต์แบ็กคนใหม่เนี่ยก็ไม่มีไม่มีทางที่จะสามารถเข้ามาสู่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้หรอกนะครับทุกคน สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกคันโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันเปลี่ยนใจที่จะเชียร์ทีมบอลทีมอื่นได้หรอกนะครับอย่างว่านะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์สาวกปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณม,มากนะครับ